นี่ครับปลูกผักผักกระจอดดอกว่าไงน้อยๆกวงตุ้งอันนี้กวงเขาเอื้อนกวงตุ้งดอกมันบ่อืมเจ้าปลูกจนโดดมาได้แล้วนี่ซ้ำนี่มื้อนี้วันที่เท่าไหร่มื้อนี้วันที่10 20 20พฤศจิกาในเดือนนึงนี่เดือนนึงบ่โอ้ผักเรางามๆครับแน่นี่ครับมันนั่นมันสิออกดอกช่วงนั้นเดือน5มื้อ10มื้อนี่บ่สิออกดอกเล่นมาตลาดเฮามีเฮาไปส่งบ่ว่าแน่หน่อยฮะเฮาไปส่งก็บ่บ่ก็ให้เฮี้ยนแล้วไปหาขายน้ําเออไปขายน้ําบ้านออกบ้านตลาดได้มื้อละเท่าไหร่มื้อละ1ประมาณ400ได้บ่300เออคันมื้อมันออกหลายก็ได้อยู่เออได้การสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวไปชมครับครับสวัสดีครับอันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพปลูกผักนะพุทธะก็ยังน้อยปลูกผักผักกระจนมาย่ายนี่ความตุ้งดอกเวลาเขาไปขายเขาไปขายแบบไหนขายออมบ้านเฮาอ๋อได้มือละ400ปะก้าได้การเอาพุทธะอยู่เป็นสัมภาษณ์ก็ยังน้อยย่างไปส้มเบิ่งครับผักงามๆครับเป็นไงเพิ่นว่าได้เดือนนึงแล้วกวงตุ้งดอกครับเดี๋ยวจะหาตลาดขายให้นี่สุดยอดเบิ่งส้มพอใหญ่หน่อยว่าโหดน้ําการโหดน้ําพอใหญ่หน่อยเอาสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เพิ่นโหดผักอยู่พุ่นครับการโหดน้ําโหดตอนเช้าตะแล้งพอใหญ่หน่อยตอนเช้าตะแล้งเช้าโหดแล้งแล้วญาติเพิ่นเก็บท้องพุ่นนั่งเบิ่งอยู่พุ่นเพิ่นให้พอใหญ่หน่อยคุยกับพอใหญ่หน่อยปลูกแล้วเดือนนึงแล้วสิถามผมถามก่อนตอนยกล่องยกแปลงขึ้นมาคือยังแปลงฟังนั่นมันบ่อันหดหัวตะเฮ็ดใหม่มาตัวนั้นแม่นบ่ปลูกวันใดคงจะได้จักมื้อบ่แค่อาทิตย์นึงนี่ล่ะบ่โอ้แปลงทั้งพุ่นได้อาทิตย์นึงแต่ว่าแปลงนี้ได้เดือนนึงแล้วเออนี่ได้เดือนนี่หดเซาแรงหดเซาแรงอื้อๆๆปีนี้เป็นยังไงหน่อยมันคือยังคือว่าจะว่ามันใหม่มันเปื่อยบ่งจ้อยอดมันบ่เป็นท่าบ่เกิดจากสาเหตุหยังบ่ได้ฉีดยานี่นะบ่ฉีดฉีดยาบ่ได้เพราะว่าเฮาบ่ฉีดเนาะเออบ่ค่อยเล็งยาบ่เล็งยาปุ๋ยมันแซงได้หน่อยปุ๋ยนี่คือจะงามได้ผักเจ้านี่การใส่ปุ๋ยเจ้านี่คือก็ว่ามันเฮาใส่กับเบิ่งสีมันเอาก็มันจืดเฮากับอ้อยว่าโอ้เพิ่นอ้อยอ้อยเอาปุ๋ยสูตรได้ไงสูตรที่เจ้าใส่ปุ๋ยน่ะห่วยมากงามก็ยะลาพุ่นแล้วยะลาเสมอบ่ตามที่เจ้าใช้สูตรเสมอบ่สูตรเสมอสูตรเสมอยาล่าโอ้มันนั่นแท่งเดียวนี่บ่เขาซื้อคือยังเบิดนี่1 2 3 4 5 6เบิดหลายปานใดปุ๋ยนี่กาว่าใส่ปุ๋ยนี่ใส่น้ำสีดบ่หรือว่าจังได๋ลอยไปเลยบ่หว่านคือเฮาหว่านเข้าแหละโอ้หว่านแล้วก็ล้างออกบ่ล้างล้างไปนํานะอย่างนั้นใบลวกบ่มันสิลวกกันเฮาว่าอาจารย์นี่เนาะนานบ่ลงมันเม็ดบ่ลงนะใส่จักเทื่อละปุ๋ยนี่ไม่อันนี้บ่แม่นว่าน2ละบ่2เทื่อแล้วเดือนนึงบ่ามันออกดอกเฮาก็จ่อนออกแสดงว่าใส่สูตรว่านเอาแม่นบ่สูตรว่านเอาเออเข้าท่างามๆผักเราครับเบิ่งดินก็งามพวกใส่บ่ได้ใส่ซีดว่าเอออันนั้นก็ย่ายโอ้ครับมันทีเฮาก็ถอนออกย่ายไปเก็บท้องก็จะไปหาหมอเพื่อนักพักงามครับสองเที่ยวหรอบรรยากาศอันนี้ก็คืออีกประมาณอาทิตย์นึงได้เก็บดอกเห็นป่ะบ่กำนึงนี่10บาทได้จักต้นไม่ใช่น้อยโอ้ยก็บ่ได้นับจักเดียวล่ะเนาะบ่นําจักเทื่อเฮ็ดกรรมมาย้ายเป็นกรรมเฮ็ดไปโลดดีขายบ้านนอกเฮาเนาะเฮาบ่ได้เฮ็ดส่งเขาเห็นเนาะมาเบิ่งมาเบิ่งเรื่อยๆย้ายผมมาเบิ่งเฮ็ดการทําสิล่ะอันนั้นบ้านเฮาอันนั้นเด้เจ้าคือบ่ไปทายไผอันเฮาเฮ็ดบริษัทน่ะแฮงบ่โอ้ของบริษัทเฮาทายของบ้านเฮานี่ล่ะใหญ่น้อยบ้านเฮามีความสุขกว่าใหญ่
นี่เฮ็ดจังซี่ล่ะบริษัทเจ้าเนาะบริษัทมันผูกมัดผูกพันเด้อของน้อยๆนี่บ่ได้ผูกพันหยังนี่เฮ็ดเดี๋ยวน้ําเล่าแน่อ้อค่อยสิเราจะเอาละไปรถย่างรถใหญ่ๆไปผมเบิ่งน้ํากันไปคุยกันไปบ้านๆเฮานี่บ่แปลงที่มันธรรมดาเฮ็ดน้อยๆนี่บ่เอาย่างโอ้ดินเฮ็ดยากบ่ดินเอาอันนี้เฮาใส่ปุ๋ยคอกบ่น้อยนี่ปุ๋ยคอกกันบ่นี่ปุ๋ยขี้งัวเฮานี่ล่ะขี้งัวบ้านเฮานี่เออครับครับแปลงผักเรางามๆเบิ่งได้พุ่นน่ะเบิ่งเป็นแถวบ่ได้เฮ็ดคักเนาะจักหน่อยมันสิเรื่องอารามเนาะยายเนาะยายยายหยับของใกล้ๆผมมันแต่ก่อนมันจังได้ยินเสียงเจ้าเสียงมันยินอยู่น้ําผมสิท่านน้อยๆเราหมดสุดยอดเลยเบิ่งย่างไปน้ําเราอันนี้ล่องย่างบ่ใหญ่น้อยนี่ฮะล่องย่างบ่นี่บ่ได้ปลูกหยังตัวบ่เอออย่าไปโลดเออเบิ่งครับหดมือนึงใช้เวลาหลายปานใดซับนี่ 4-5 เที่ยวนี่น้อยๆได้ชั่วโมงบ่2 3ชั่วโมงพุ่นล่ะอ้อตัวตัวสิตัวเนาะโอ้เพราะว่ามันหนาซื้อมันสิลงหอดพื้นเนาะเอออันนี้ไล่ไปเรื่อยๆไปไว้อยู่นี่มันบ่เออมันไหวอันนี้พวกน้อยๆปลูกได้จักมื้อแล้วนี่12บ่จะว่านมื้อใดปะ8มื้อบ่นี่อาทิตย์ก็มื้อจังนี่ล่ะเพราะว่าว่านวันที่12มื้อนี่ก็28มื้อครับน้อยๆจังซี่เฮาใส่ปุ๋ยบ่ปุ๋ยเคมีน่ะบ่ว่านใส่บ่ใส่โอ้เฮาก็บ่ว่านใส่เนาะช่วงนี้เนาะเฮาก็สีแต่ฮอร์โมนสีแต่อันนี้ฮอร์โมนล่ะโอ้สีใส่ต้องฮอร์โมนเอาเบิ่งบรรยากาศพอน้อยๆครับนี่บ้านยังเฮาบ้านน้อยๆบ้านนี้บ้านสงเปื่อยบ่สงเปื่อยตำบลบางโคนบ่ฮะตำบลไห่ยองอ๋อไห่ยองเนาะอันสงเปื่อยมาไห่ยองเนาะไห่ยองนี่เขาเจ้ามีกรมมีชลประทานน้ำช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวพอใหญ่สิปลูกผักอันนี้หน้าแล้งหน้าฝนใหญ่ปลูกอยู่บ่บ่ได้ปลูกเด้อว่าบ่ได้ปลูกบ่ได้ปล่อยทีโล่งบางเปล่าไว้มันมีงัวนะบ่อ๋อเลี้ยงงัวนํามันเหมือนบ่มีหม่องเลี้ยงงัวนะบ่มีหม่องไปงัวพูดถึงคันหน้าหนาวนี่เฮาจังปลูกผักอันนี้เล็ดตะปักกระจ่อนดอกนี่บ่ผักกวางตุ้งนี่บ่ปลูกแต่ผักอันนี้แล้วมันเฮ็ดง่ายแน่บ่เฮ็ดง่ายเด้เนาะขายง่ายก็ลกง่ายมันง่ายแล้วก็ปีนึงเฮาได้รายได้หลายบ่ใหญ่สุดเฮาปีนี้10เที่ยวนี่เบิดนี่ประมาณเท่าไหร่กาว่าคันราคากับละ10บาทนี่เฮาขายให้เขาเจ้านี่มันนั่นมันก็มันละ10บาทมันกาบ่ได้3กับ20บาทนะเฮ็ด3กับโอ้ขายส่งเฮาขายส่งขายน้ําบ้างคือกันบ่อือๆๆก็บ่ได้กินขายส่งนั่นแม่นอยู่อ๋อ3แม่นบ่อือคันขายน้ําบ้านกับละ10กับละ10ละ10ซะบ้านเฮาไปขายให้ส่งเขาเจ้ามัน3กับ20เนาะยายบ่เพิ่นไปขายตลาดน่ะเป็นจังได๋มันจะใหญ่ล่ะใหญ่ไปขายผักเป็นงามงามครับการตลาดจะไปขายเองแน่มันมีผักให้เขาแต่ละกันไปห้าขายคักๆนั่นพวกแม่ค้ามันสิจองเฮาก็ผักให้เขาบ่ทันเห็นบ่บ่ได้ไปขายบ่ได้มีแต่หักไปส่งของอย่างเดียวแสดงว่ามันสิไหวมันเวลาเฮาตัดมันก็ตึงขึ้นไปอีกได้มันบ่ใหญ่ดอกมันนี่มันบ่เฮาตัดได้จักเทื่อหักแล้วเฮาก็เอาอีกต่อ2ต่อ3บ่ได้ต่อบ้านสีอ้อยขึ้นมันก็แห้งแหงขึ้นอีกมันสิแหงมันจะขึ้นมาอีกขึ้นมันเน่าแม่นบ่ขึ้นพุ่นเนาะเข้าท่าเข้าท่าขึ้นแม่ค้าว่าเอามาโลดหน่อยมันไม่มีหม่องเกี่ยวแล้วมันบ่ปงแล้วนะนี่เป็นบรรยากาศแต่มันบ่ตายว่ามันก็ได้หลายเที่ยอยู่พื้นที่บ่แม่นว่าเอาส่วนเดียวแล้วก็แล้วเลยผมมันประมาณเกือบไล่วดอยู่แม่นบ่นี่บ่ใหญ่ไล่บ่พอดีว่าประมาณ4งาน3งานกว่าเนาะประมาณบ่เพราะว่าแปลงที่ปลูกนี่โอ้ผักงามอีหลีผักเขียวนี่สูตรเด็ดบ่ใหญ่ไงหน่อยหือสูตรที่เฮาใส่ต้นแม่งามจังซี่เฮาจังได๋เอาใส่ตะปุ๋ยคอกบ่เลยจะว่าจังได๋นี่สูตรแน่คนเฮานี่โอ้ยข้อยเห็นเขาปลูกก็งามเบิดทุกคนนั่นล่ะผักกระจ่อนนี่ติผักกวางตุ้งดอกนี่ปลูกงามเลยปลูกงามเหมือนกันล่ะขนาดหนาวนี่เนาะเคยลองปลูกหน้าฝนบ่ใหญ่หน่อยบ่คักกันบ่ก็บ่เคยปลูกเลยนี่ตะเล็ดงามหน้าหนาวไว้ปลูกด้วยการเพิ่นปลูกหน้าฝนก็เห็นแต่ปลูกอีสะเล็ดพุ่นแล้วทราบว่าอยู่บ่คักแท้เนาะแม่นบ่เออเป็นจังซั่นเนาะ
นี่ครับเบิ่งเราโหดหนำครับคอยไปเด้เราบ่ชีวิตคนเกษตรบ้านเฮาก็จังซี่แหละน้อยๆบ่เอ้อยายเราก็เฮ็ดเฮาเป็นมีหน้าที่เป็นคนฝ่ายผลิตเออผู้ไปบ้านเพิ่นก็ไปขายเอออ้อมบ้านบ่อ้อมบ้านกับตลาดบ้านเฮาบ้านฟังแดงนี่บ่เออขายตลาดบ้านฟังแดงบ่ค่อยไปดอกตลาดบ่มันแม่ค้าหลายเออๆๆขายน้ําบ้านก็บ่ทะพ่อบ่พอขายแล้วเอาไป3 400นี่คือบ้านเดือนสิก็อ๋อไปบ้านเดือได้โลดล้นบ่บ้านเดือบ้านนั่นเงินละ500แปลงซื้อจัง5 6แปลงนี่น้อยๆซื้อเม็ดมาหลายบ่บ้านน่ะสูตรบ้านนี่อันนี้นะบ่เอ้าบ่ได้เปียงเม็ดนั่นล่ะเบิดกับปลายกระป๋องบ่บ่ล่ะเนาะกระป๋องละจักบาทตามซื้อมานี่อันว่านป๋องนึงเท่าละเบิดอยู่นี่อันเบิดนี่น่ะนี่น่ะยังๆอยู่อีกป๋องจักบาทน้อยๆป๋องละ100เท่าได้180บาทแต่ว่าขายผมว่าหลายหมื่นเด้อนี่180นี่แม่นบ่มันเฮาไปซื้อบอกว่าซื้อผักกระจ่อนดอกผักกวางตุ้มดอกแม่นบ่มันมีรูปอยู่ดอกในอันเออๆนี่แน่อันฉลากเขาแต่ครับมันสิมีดอกออกมาโลดติได้หมักได้แช่ยังบ่ฮู้บาทเลยบ่หวานดิบๆเลยอ๋อนี่มันสิออกมานี่ได้8มื้อนี่มานี่มัน3มื้อหวานกับมันก็แตกแหละเออได้กลางได้กลางเออเออนะสุดยอดครับมาชมบรรยากาศการรดน้ํายามมื้อแล้งช่วง 4:00 น. 5:00 น. นี่ครับบ่รู้โตแล้วผมมาก็มาพามาเห็นผักงามกันย่างเสร็จแล้วโลดเอ้าโอ้โหมันเหี่ยวตายเบิดเออบ่โอ้ยเดี๋ยวเบิ่งแน่ทั้งนั้นมันเกิดจากอีหยังเอาประเด็นที่มันเหี่ยวมันตายนี่น้อยผักนี่ผักกระจ่อนผักกวางตุ้งเกิดจากหยังผมว่ามันเกิดจากฮ้อนบ่บ่บ่มีน้ํานี่แล้วหนาวฮะนี่ก็หนาวบ่ฮอดคู่มือนี่มันสิเหี่ยวบ่คันเล็ดน้ําทุ่มมือจังซี่สิบ่มีเหี่ยวฮอดหลายเท่าได้แห้งดีบ่เพิ่นสิมักแน่นั้นแม่นบ่โอ้เออๆๆพุทธคาพักเพชรหน่อยๆบ้านสงเปื่อยอําบลฮะยองอําเภอบางโคนสกลนครครับบรรยากาศดีๆนี่ครับผักเพิ่นงามแต่บางแน่ผักกระจ่อนเพิ่นปลูกย่าเพิ่นก็ปลูกไว้นํากันเป็นบรรยากาศดีๆอู้คักๆๆนะครับช่วงปลูกตะบองเพชรจะบ่มาตายเนาะบางก็เหมือนว่าปลูกตะบองเพชรคือเป็นจังได๋คือได้เซาตะบองเพชรน่ะเห็นตะบองเพชรไปส่งเขาบ่เหมือนบ่คักเขามาตัดเอาเด้บ่โอ้คักๆมันบ่เป็นราคานี่แล้วอันบ่เป็นราคาเพชรมาครับล่ะเซาส่งบริษัทบ่มันมีอันเขาเจ้าเฮ็ดกิจการใหญ่อยู่ทั้งหนองบัวลำพูนะครับๆเขาสิเฮ็ดอีหยังติดตาติดอีหยังเขาเหินกราบกราบนะเออติดตาเขาเอาไปกราบเขาช่วงฮิตสู่พักกระจ่อนเขามาได้ดอกพักกระจ่อนกระปุกอันนี้กระปุกบ่อตะบองเพชรก็ได้ผมเห็นอยู่ผมเห็นเจ้าปื้ออยู่ว่าปลูกอยู่ฟังทั้งนี้ปลูกพักกระจ่อนผมเห็นเต็มหนึ่งป้าแล้วปลูกพักยังไงนะสู่กระจ่อนเขามาได้ผมมาขายเบิดนี่ได้หลายหมื่นอยู่มันงามแต่แดดผมมาเอาได้อันผู้ติดตัดก็ได้บ่ธรรมดานั่นล่ะเป็นจังซั่นล่ะไงตามเขาเฮาปลูกผักเฮานี่สบายใจดีบ่ต้องมีปลูกมัดกับไผบัดนี้บัน5โลโอ้ยคิดง้อบัดเออยอมนะที่ว่ายังไงแบบนั้นก็ของเจ้านี่เจ้าก็เลี้ยงปลาบ่โอ้เลี้ยงปลานั่นบ่ปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติเลี้ยงงัวหลายปานใดแล้วงัวบ่เป็นสิบเพิ่นบ่งัวบ่เกินนั่นล่ะขายออกนําบ่มีหม้องเลี้ยงเอ้าเป็นกําลังใจให้เพิ่นขายได้มื้อละ3 400อยู่ครับนี่ปลูกผักกระจ่อนแนะนําปลูกเนาะใหญ่น้อยเนาะผู้ใดอยากปลูกก็หันล่องมาปลูกเอาเบิ่งกระป๋อง180แล้วว่าปลูกได้เบิดทีบนี่ล่ะว่าซั่นแล้วว่าสุดยอดเป็นกําลังใจให้เอาบ่กวดนี่น้อยเอ้าขอบคุณหลายนี่น้อยขอบคุณมากครับสุดยอดครับเนี่ยเป็นวันนี้มาชมการปลูกผักนี่ครับกระจ่อนสุดยอดจริงๆก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ